น้องทอมมี่สิทธิชงสวัสดีค่ะนี่เขาไปบอกว่าร่วมงานกับเกาหลีมาแล้วนะคะยามาซิโยยามาซิโยตอนติดทหารน่ะตอนที่เราไปเรารู้ว่าเราติดเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมันก็เหมือนห่างกันแล้วก็เฟดออกไปครับแล้วปัจจุบันก็คือก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนกับเจอคนที่แบบโรคจิตอะไรบ้างไหมมันเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยแต่ว่ากับคนคนนี้เราก็จะสามารถให้อภัยเขาได้